เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเทศบาลตำบลแม่จะราวร่วมกับสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีตำบลแม่จะราวอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากได้รับรายงานนะคะว่ามีโรคหัดระบาดในหมู่นักเรียนสัญชาติเมียนมาค่ะที่ศูนย์การเรียนรู้นิวโรสหมู่ที่2ตำบลแม่จะราวอำเภอแม่ระมาดก็ไปตรวจสอบนะคะมีนักเรียนโรงเรียนนี้เนี่ยป่วยโรคหัด14คนถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลแม่ระมาดในจำนวนนี้ก็มี4คนที่อาการหนักแพทย์ก็ให้นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลส่วนอีก10คนให้ยาแล้วก็กลับบ้านไปพักผ่อนได้นะคะจากนั้นเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่โรงเรียนและให้การแนะนำวิธีการดูแลในเบื้องต้นด้วยนะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่ขอให้ทางศูนย์การเรียนรู้นิวโรสประกาศหยุดเรียนก่อนจนกว่าจะมีการประกาศว่าโรคหัดสงบลงแล้วก็ขอให้ผู้ปกครองห้ามใกล้ชิดเด็กป่วยและไม่ควรออกนอกบ้านกรณีที่อยู่กับบ้านเนี่ยถ้าเด็กมีอาการผิดสังเกตเช่นไข้สูงออกผื่นไอมากแล้วก็หอบติดต่อกัน 2-3 วันต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีนะคะขณะเดียวกันค่ะเจ้าหน้าที่ปิดห้องเรียนที่มีเด็กได้รับเชื้อเริ่มจากห้องเรียนของน้องชั้นป.6แล้วก็ป.5ก่อนสำหรับศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีนักเรียนสัญชาติเมียนมา324คนนะคะสอนตามหลักสูตรของสำนักงานประถมศึกษาตากเขต2มีมูลนิธิช่วยไร้พรมแดนให้การสนับสนุนก็สอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงม.ต้นค่ะ